1นาทีกับกปท.รถทุกคันที่จะนำมาใช้งานบนท้องถนนได้จะต้องจดทะเบียนถูกต้องและต้องมีการชำระภาษีรถประจำปีทุกปีซึ่งวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีจะขึ้นอยู่กับวันจดทะเบียนของรถแต่ละคันกรมการขนส่งทางบกจึงอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ล่วงหน้า90วันก่อนครบอายุภาษีพร้อมพัฒนาบริการชำระภาษีรถออนไลน์รองรับไลฟ์สไตล์และชีวิตวิถีใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tech พร้อมรับใบเสร็จและเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์พร้อมรับรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถตู้ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน7ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน5ปีไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน1ปีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tech ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android สะดวกง่ายดายไม่ต้องเดินทางรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีที่บ้านครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม